มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแคนดี้รากแก่นโดนหมายเรียกคดีครอบครองแอลกอฮอล์ 1,000 ลิตรเชื่อได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับนักร้องสาวแคนดี้รากแก่นพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะตามหมายเรียกฐานร่วมกันครอบครองสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยมิชอบหรือว่ามีแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครองเกือบ 10,000 ลิตรนะคะเบื้องต้นนักร้องสาวแคนดี้รากแก่นได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจากนางเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำและปล่อยตัวไปค่ะเนื่องจากเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานก่อนสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีโดยจะได้ทำการนัดหมายแคนดี้รากแก่นส่งตัวให้กับอัยการต่อไปค่ะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกพงศ์จากปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดนะคะเปิดเผยว่าแคนดี้รากแก่นพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดตามหมายเรียกหลังจากเจ้าหน้าที่มีหลักฐานว่าแคนดี้รากแก่นนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกันครอบครองแอลกอฮอล์จำนวนมากซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยวัดกู้อำเภอปากเกร็ดเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางนี้นะคะคงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนอีกทีนะคะเพราะว่าทางแคนดี้เองก็เข้าพบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจผลจะออกมายังไงทางสยามนิวจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ